ือที่ข้างนอกชื่อว่าลานายค่ะซึ่งแปลว่าอยู่ข้างในแปลว่าอามอยู่ข้างนอกอ๋ออนุมัติไปแล้วดาวดูฝั่งนู้นสิคะดาวดูฝั่งนี้ค่ะโอเคไหมลูกน้องยกมือค่ะพี่ฝั่งเอซีเขารู้ไหมว่าเขามีเซลล์โหดขนาดนี้ต่อสายแป๊บพี่เมย์คุยกับดาวหน่อยทำไมลุงลังอะวันนี้ไปไหนก่อนวันนี้ค่ะรับคำท้า AC Asset นะคะบอกมีบ้านสำหรับนักสะสมลองดูตู้ยังไม่ได้เลยนะให้ซื้อบ้านเลยเหรอได้ไปดูก่อนก็เลยต้องขนน้องไปงี้ใช่อ๋อไม่ได้มีแค่นี้นะถ้าพอเหมาะพอเจาะก็คือซื้อบ้านเลยโอเคนะคะพี่เมย์สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเป็นใครคะคุณดาวค่ะเป็นท็อปเซลล์ที่นี่ค่ะวางไม่ได้ค่ะวางไม่พอต้องไซส์นี้เลยค่ะได้ค่ะให้ทำทุกสิ่งน้องอยากมาอยู่ที่ไหมคะลูกดาวไปถึงจุดที่คุยกับแบบิกว่ะน้องคะมาค่ะคืออย่างนี้นะคะหลังจากที่เอซีชวนบอกว่าเป็นนักสะสมต้องมาบ้านนี้ค่ะไหนคะคุณถูกต้องค่ะพี่ขวัญตามดาวมาค่ะเดี๋ยวดาวจะพาไปดูที่ที่อยู่ของน้องนะคะที่ใหม่นะรับรองว่าถูกใจพี่ขวัญแน่นอนค่ะอยู่ด้านบนนะที่อยู่ของน้องก็คือที่อยู่ของน้องไม่มีที่อยู่ของฉันนะหนักไหมคะดาวจะถึงแล้วพี่ขวัญไปไหนต่อคะดาวขึ้นบีค่ะพี่ขวัญไหนคะคุณนี่ค่ะบริเวณนี้เลยค่ะพี่ขวัญตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้องนั่งพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะพี่ขวัญทำไมห่วงหมีไม่ห่วงฉันบ้างบริเวณนี้นะคะจะเป็นตัว family area หรือ living room ด้านนี้ค่ะเรามีบริเวณชั้นลอยด้วยนะคะซึ่งบริเวณนี้ค่ะเราสูงถึง 3.6 เมตรเลยเราสามารถวางตู้โชว์นะคะแล้วก็ทำน้องๆนะคะตั้งโชว์ได้เลยตรงนี้ก็คือเป็นที่ใช้เพื่อนั่งเล่นพักผ่อนกับครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมคะสามารถเราเดคอเรทเป็นห้องเล่นเกมห้องดูหนังหรือถ้าเป็นนักสะสมอย่างพี่ขวัญ นะคะด้วยความสูงของฝ้าเรา 3.6 เมตรใช่ไหมคะเราสามารถบิวอินที่เป็นตู้แล้วตั้งโชว์น้องแบบิกทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่ได้ทั้งหมดเลยค่ะโทรหาสามีแป๊บได้เลยค่ะขออนุญาตรับบัตรเครดิตค่ะทำไมรีบเนี่ยลองน้องมาวางไว้เลยค่ะว่าจะวางตรงนี้แล้วอยู่โอเคปุ๊บก็ปั๊บได้เลยค่ะก็คือถ้าดาวชวนขนาดนี้ก็คือถ้าไม่ซื้อบ้านก็คือดาวเกียรติแล้วแหละจะบอกว่าถ้าสมมติคนเป็นนักสะสมนะมุมแบบนี้มันเวลามันมีหลืบมันมีซอกมันมีที่แบบเฉพาะนะและในนั้นดูเป็นโลกของเราคนเดียวนะซื้อคือถ้าเป็นพ่อแม่ก็คือทิ้งพาไปได้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคนที่แบบเป็นนักสะสมของกระจุกกระจิกก็เหมาะกับมุมนี้เชิญค่ะกว้างใหญ่อยู่ไหมคะกว้างใหญ่ค่ะเธอนั่งเลยตรงนี้คือบริเวณจริงๆแล้วต้องบอกว่าห้องนี้ค่ะเป็นแค่ห้องนอนที่3นะคะอ๋อหรอใช่ไม่ใช่มาสเตอร์แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ใช่ห้องนอน2แต่อย่างใดค่ะเป็นห้องนอนที่3ค่ะอ๋อเอ้าเดี๋ยวเนี่ยนอนอย่างเงี้ยเหรอใช่เนี่ยเหรอจริงๆตรงนี้เนี่ยคือเป็นอีกห้องนอนนึงใช่มั้ยคะแต่ก็แล้วแต่จะใช้อันนี้คือแค่เอาฟูกมาวางก็คือเหมือนกับยกชั้นขึ้นมาแล้วก็แบบเป็นพื้นที่นอนได้เลยจริงๆแล้วฟังก์ชันทุกห้องอะค่ะเราสามารถเดคอเรทได้หมดด้วยตัวขนาดห้องอะค่ะมันค่อนข้างใหญ่จริงๆแล้วเตียงเนี่ยเราวางได้ถึงคิงไซส์เลยนะคะแต่ห้องนอนเนี้ยพี่ขวัญสามารถเดคอเรททำเป็นห้องสตูก็ได้หรือบิวอินเป็นห้องวางน้องแบบิกก็ได้แล้วบิวตู้นี่คือคุ้มมากเลยนะคะวางชั้นได้หลายชั้นเลยไหนสิต่อ ต่อสีดาวอย่างแบบิกพี่ขวัญนะมีทั้งไซส์แบบเล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ก็แยกชั้นเลยค่ะ1 2 3 4ประตูก็จัดไฟได้เยอะเลยค่ะพี่ขวัญเนี่ย2ไฟเลยมีหน้าล่ะ ACSX ก็บอกพี่มาเถอะพี่มาก่อนพี่มาดูเดี๋ยวพี่ก็อยากได้เองเขามีดาวด้วยเนาะตรงนี้นะคะจะเรียกว่าไดนามิกฟาซาดนะคะซึ่งจะเป็นระเบียงนะคะที่มีระแนงตัวอลูมิเนียมนี้นะคะสามารถเปิดปิดได้ตัวไดนามิกฟาซาดตัวนี้ค่ะมันสามารถทำให้ตัวแบบบ้านของเรานะคะเปลี่ยนแปลงไปแบบอีกแบบนึงถ้าปิดก็เป็นลักษณะนึงเปิดก็เป็นอีกลักษณะนึงได้เหมือนหน้ากากบ้านนะคะที่ดาวบอกเวลามีระเบียงค่ะสำคัญที่สุดอ่ะคือมันต้องใช้งานได้จริงเราทำรายการใช่ไหมคะเราต้องการพื้นที่ซึ่งมันมีความลึกซึ่งเนี้ยได้เลยแสงเข้าสู่ปิดปุ๊บก็ลำไรในปิดสิปิดสิเปิดสิเปิดสิปิดสิพี่ขวัญนี่ค่ะแดดมาแล้วพี่ขวัญในเปิดสิเปิดสิบ
บริเวณเนี้ยนะคะจะเป็นบริเวณมาสเตอร์เบดรูมนะคะในส่วนตัวห้องนอนใหญ่นะคะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลานายหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นเซมิเอาท์ดอร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวพื้นที่ระเบียงค่ะเราอยู่ใต้ชายคาบ้านทั้งหมดนะคะเห็นไหมพี่ขวัญมีการจิบชายามบ่ายจริงๆแล้วบริเวณเนี้ยเราออกแบบมาตอนที่ work from home ค่ะลูกบ้านอยู่บ้านกันบางทีก็ไม่อยากจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยในห้องแอร์มากเกินไปบางทีก็อยากมารับลมรับธรรมชาติบ้างแต่ก็ไม่ได้อยากโดนแดด 100% นะคะแต่ถ้าจุดขายของเราจริงๆเลยนะคะที่เราทําเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนตรงบริเวณที่เป็น living room หรือรับแขกด้านล่างนะคะมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยค่ะซึ่งลูกค้าสามารถ adapt ตรงบริเวณเนี้ยค่ะเป็นระเบียงที่อยู่ในร่มใช่มั้ยคะสามารถทําเป็นที่ออกกำลังกายเป็นแคมปิ้งหรือลูกค้าบางท่านนะคะสามารถกั้นโซนและเป็นพื้นที่รับแขกได้อีก1จุดเลยไอ้ CSS อะค่ะเราทำบ้านเป็น Home is Everything มีทุกเจเนเรชั่นบ้านทุกหลังมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองหมดเลยค่ะพี่ขวัญเห็นไหมคะแล้วก็นี่คือทั้งหมดของบ้าน CSS นะคะอันนี้ที่เรามาคือโครงการที่เป็นโครงการบางกอกบุรวัตรดอนเมืองแจ้งวัฒนะนะคะต้องพูดอะไรอีกอะนี่คือต้องทำตัวยังไงตอนนี้พี่ขวัญต้องไปจองแล้วค่ะ CSS ก็คือค่ะนอกจากขายบ้านแล้วพี่ซื้อตัวไปจัดรายการด้วยกันเลยค่ะกระซิบหลังไมค์ค่ะพี่ขวัญเราชอบมุมนี้ที่เป็นชั้นลอยใช่ปะใช่ใช่มันลอยจริงนะเพราะอยู่สูงสุดของบ้านคนแบบมีของสะสมอ่ะเขาก็จะอยากได้มุมซึ่งแบบทั้งโลกเป็นของเขาไงก็คือตรงนี้ไม่ต้องให้พี่เมย์ยึดของพี่คนเดียวอย่างนี้หรอของฉันทำบ้านได้ไหมเธอไม่ว่าจะเป็นชั้นสองหรือว่าชั้นล่างนะตีเป็นตู้ให้หมดก็คือจุดนี้นะคะแฮชแท็กเพิ่มตู้ให้จอมขวัญก็คือขออนุญาตเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนเป็นซื้อบ้านให้จอมขวัญทำไมโลภอ่ะตอนแรกขอแค่ตู้ยังไม่ได้เลยพอมาที่นี่เท่านั้นแหละโอ้เปลี่ยนเป็นซื้อบ้านเลยมาล่ะเดี๋ยวไปกดATMแป๊บเอาไม่ได้กดโทรศัพท์หาพี่เมย์เออว่ะ